ไม่ต้องไปไหนไปเปล่าช่วงรายการเวรุงแคมปิ้งโอเคสวัสดีเวรุงทุกคนนะครับนี่จะไปดูทะเลหมอกครั้งแรกไปรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีใจมากค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะดีใจมากๆค่ะจะได้ไปเที่ยวแล้วคือตอนนี้นะครับฝนตกแล้วนะครับฝนตกไม่เป็นไรนะคะแต่ของนี่คือแบบเยอะมากเยอะมากคือของไม่มีที่ตั้งแล้วคนเยอะมากจริงๆนะคะคือจริงๆว่าจะซื้อคันใหญ่กว่านี้แต่ว่าซื้อรถกระบะหน่อยค่ะรถสิบล้อได้ไหมของเยอะจริงแล้วก็วันนี้เราจะพาแม่นะครับไปดูทะเลหมอกครั้งแรกครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะมาแล้วโอเคนะครับตอนนี้เราแวะมาถ่ายรูปที่สะพานแม่วาด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 นี่โอ้มีแพด้วยตรงนู้นมาทุกครั้งเบตงก็ต้องแวะตรงนี้คือตอนนี้เขาทำที่ชมวิวใหม่นะด้านบนน่ะคืองงให้ถ่ายรูปผอมๆผอมยังผอมยังสิงแชทเข้ามาอีกเราใช้ซัมซุงนะเอ้ยจริงสวยจริงสวยจริงฉันสวยด้วยแหละเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ปูนภากันดีกว่านะครับไปเล่นบานาน่าโบ๊ทไปเที่ยวทะเลหมอกเนาะใช่ไปเล่นบานาน่าโบ๊ทไปเล่นบานาน่าโบ๊ทจะบอกว่าวิวสวยมากวันนี้แต่ว่าหมอกมันยังฟุ้งอยู่เป็นไงล่ะน้องชาโคเรามาถึงจนได้อุ้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันตอนนี้นะคะเรากำลังจะกางเต็นท์กันโอเค let's go ไปกำลังสร้างบ้านง่วงนอนแล้วเลยเราง่วงนอนยังนี่นะคะนี่ก็คือบ้านของเราใหญ่มากเว้ยเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะคะให้ผู้หญิงนอนด้านในเดี๋ยวทดสอบกันนี่ครับตรงนี้อีกคนนึงอีกคนนึงอาเกตมาแล้วไปเกตวุ่นวายนะฮะล่าสุดวุ่นวายทั้งหมดแล้วฝั่งนี้เยอะกว่าถ้าแบบนี้อันจะเยอะกว่าไหมเต้นของคนนี้เต้นของมุสลิมคนเดียวนะคะนอนคนเดียวเขาไม่มีใครอยากนอนด้วยสร้างอีกนะคะจะสร้างอะไรต่อคะเต็นท์พักสนามเตียงเตียงเต็นท์อะไรหรอกินตรงนี้กันนะครับรอโต๊ะก่อนทำไรเจ้าสาวสาวตอนนี้นะคะเรากำลังล้างของกินอยู่นะคะทาไฟนี้มาด้วยนะไฟแต่งหน้าฝั่งนี้นี่เดี๋ยวเปิดคือนี่เดี๋ยวโอ้โหคือถึงจะแคมป์เราก็ต้องแบบเราก็ต้องสวยไว้ก่อนบิวตี้นี่ต้องสวยแบบนี้ตาเป็นดวงดวงปะกำลังจะอะไรกันเกตดวงตาเป็นสีวงกลมเบื้องหลังค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวกันไม่เอ่ยนี่คือไส้กรอกเนอะไส้กรอกเชสเห็นไหมเอ่ยทำแบบบ็อกเกอร์เฮติบ็อกเกอร์อันนี้คือในนี้ดูสวยใช่ป่ะแล้วก็ดูเบื้องหลังอะเห็นคนบ้าไม่ฉันจะคนอื่นจะว่าฉันไม่เป็นไรแต่รูปฉันต้องสวยไว้ก่อนโอเคตอนนี้เราจะไปรีวิวห้องน้ำนะฮะคือที่เราพาครอบครัวมาที่นี่เพราะว่าห้องน้ำอะมันดีมากโอเคเป็นฝักบัวนะคะฝักบัวแล้วก็น้ำได้ก็โถส้วมนี่เป็นโถชักโครกโครกนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแล้วก็ตรงนี้มีอาบน้ำอะไรเงี้ยเดอะแก๊งเอาดอเอาดอเอาดอมีอ่างล้างหน้าแปรงฟันเดี๋ยวเราไปกินข้าวดีกว่าคือน่ะยังไม่เคยออกคลิปเราเลยนะคือเคยแล้วที่พัทลุงแต่ไม่ตัดแนะนำตัวนิดนึงค่ะเอาถ่ายแล้วเหรอชื่ออะไรคะชื่อเอิญค่ะหันมาสิคนหล่อนะเอิญเพลินตาไปติดตามได้เลยโอ้โหขายของขายของ
next station เราจะไปก่อไฟกันเราไปจับไก่มาแล้วก็ไปในป่าไกลมากแล้วก็มีเมนูไก่อบโอ่งก็นะครับวัตถุดิบในวันนี้ก็คือวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือเล็กสี่ละวัตถุดิบในวันนี้ก็คือกฎหมายใช่ไหมวัตถุดิบในวันนี้ก็คือมันเป็นไก่ที่เราไปหาในป่าอเมซอนมาอันนี้คือไก่ที่เราทำเองใช่ไหมคะทำเองครับทำเองอยู่แล้วฮะโอ้โหแน่นอนค่ะแบบดูนี่หั่นเรียบร้อยแล้วอ่ะโอ้โหมีน้ำจิ้มด้วยมีน้ำจิ้มด้วยนะมีกระดูกด้วยอกมาอย่างดีอ่ะไก่อบโอ่งย่าง2 in 1นะคะอะไรประมาณนั้นดูแค่นี้ก็รู้แล้วป้าว่าทำเองจริงๆไม่ได้โกหกเลยจริงๆดูดิอบมาอย่างดีเนาะใช่นี่แล้วกันได้นี่มีปลาต้องโกด้วยนะฮะลูกชิ้นลูกชิ้นอร่อยเปล่าอร่อยครับอร่อยครับมีนมอยู่ข้างในด้วยชีสไม่ใช่นมชีสยายโทษนะครับนี่นะครับก็มีพี่ๆมาให้ไม่อันนี้สายสัมพันธ์ไทยลาวค่ะไทยลาวไม่ไม่พอเราแบบเราไม่พอแน่ๆใช่พี่ดูไซส์น้องแล้วเนี่ยพี่ก็อะไรนะคาดการณ์จากไซส์พี่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบแต่งดีกว่ากินให้ลอยกินให้ลอยค่ะเดี๋ยวว่าใช้เหลือเดี๋ยวจะให้ตังค์พี่บ้างเดี๋ยวขอบคุณนะครับไปจับจากทะเลใช่ปะปิ้งย่างค่ะปิ้งย่างอยู่หนูเห็นย่างตั้งนานแล้วนะคะใช่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวไปนอนแล้วนะคะไปฝันดีบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะโอเคอรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับเซลมัตปากีนะครับตอนนี้นะครับหมอกอยู่ด้านหน้าเราเลยใช่ตื่นมาปุ๊บก็จะเห็นวิวแบบนี้นอสวยไหมสวยมากทำไมตื่นเช้าเพราะว่ามาดูแสงอาทิตย์ถ่ายรูปเนี่ยมีหน้าปลาหมอกแต่ตรงนี้นะครับภูนภานะครับภูแปลว่าภูเขานภาแปลว่าท้องฟ้านะครับภูเขาและท้องฟ้านะครับตรงนี้นะครับก็สามารถไปดูวิว360องศาได้ด้วยนะครับตรงที่กูนุงสิริปัตนะครับเขาก็มีค่าบริการอยู่นะครับก็สามารถไปขึ้นได้นะครับนี่ตรงนู้นนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นกูนุงสิริปัตนะครับมองได้แบบรอบทิศเลยนะฮะตรงนี้นะคะเราก็มาชงไมโลนะคะเพราะว่าตรงนี้เขามีสินค้าจำหน่ายด้วยนะคะเอต้นทุเรียนนะฮะหมอทองนี่เยอะมากเอียงอันนี้เป็นชาเบตงนะคะก๊กโป๋นะคะหอมมากมีขายเฉพาะเบตงเท่านั้นนะคะฉันชิมแล้วมันอร่อยมากมันแบบหอมดอกเก๊กฮวยหอมหอมหอมเออหอมจริงดีตอนนี้ก็หมอกก็จางแล้วนะครับก็จะเห็นวิวภูเขาแบบเรียงรายแบบสวยมากคือไปห้องน้ำนานมากนะครับเดี๋ยวเราจะบินไปหาสาวๆนะครับว่าทำอะไรอยู่นะครับทำไมถึงช้ามากนะฮะไปกันบินไปนะฮะ
นี่นะฮะมีการบ๊ายบงบ๊ายบายด้วยนะฮะบ๊ายบายทำไมเนี่ยบ๊ายบายเวรุ่งบ๊ายบายเวรุ่งไปไหนยังไม่รู้ตัวเอกว่าแบบไปนานมากนอนไม่หลับ A few moments later มาแล้ว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 คือทำอะไรอยู่ครับทำไมช้าจังดูขนตาฉันสิไปโอเคชนแล้วก็นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาแคมปิ้งกลางเต็นท์ดูทะเลหมอกอะไรเงี้ยก็มาได้นะครับที่ภูนภานะครับสะดวกมากคือรถยนต์ก็มาได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปบ่อน้ำร้อนต่อ Let's go โอ้ฝุ่นแบบเยอะมากมาถึงแล้วบ่อน้ำร้อนบ่อน้ำร้อนบ่อน้ำร้อนร้อนรอเรือนี่นะครับมาถึงแล้วนะฮะนี่ต้องอธิษฐานก่อนไหมขอให้สุกขอให้สุกเชออนเต็นเชออนเต็นเชอโอเคเชอน้ำร้อนร้อนไหมร้อนร้อนเหรอร้อนไปหัวด้วยด้วยสนุกมากค่อยเก่งมากร้อนด้วยร้อนด้วยอะไรล่ะไม่ได้จับทีร้อนด้วยร้อนด้วยร้อนด้วยไม่ได้จับทีดูดิเฮ้ยอร่อยปะอร่อยมากเห็นไหมดูอ่ะกินไข่อย่างอร่อยอ่ะกินไข่ต้มยำอร่อยอืมอร่อยอร่อยข้าวหอมละครับอืมอร่อยมากมากอร่อยไหมเขาจ้างกี่บาทอร่อยมากมากจ้างร้อยเล่นล้านจ้างร้อยเล่นล้านค่ะสำหรับทริปนี้นะครับสนุกมากใช่สนุกไหมแม่วันนี้สนุกค่ะมาเที่ยวไกลไปตรงรู้สึกยังไงกับการมาดูทะเลหมอกครั้งแรกตื่นเต้นมากค่ะสวยงามมากหลับสบายนอนกลนทั้งคืนค่ะแล้วรู้สึกยังไงนี่คนนี้รู้สึกยังไงกับการมาดูทะเลหมอกครั้งแรกก็จะบอกยังไงก็บอกว่าดีใจมากมากเด้อก็เป็นการพาแม่มาดูทะเลหมอกครั้งแรกนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนมีความสุขแฮปปี้นะครับสำหรับทริปนี้เราก็คงต้องลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผ่าน YouTube channel ว่าเราไปไหนด้วยนะจ๊ะบายบายปิดคลิปบายคือปิดแบบง่ายมากโอเคคือตื่นมาก็เห็นวิวทะเลหมอกเลยคือดีมากคือดีมาก